ผมพันเอกไกรภพชัยพันธ์ครับผู้กำกับการกรมทหารเรือที่2รักษาพระองค์ครับตอนนี้เราอยู่ที่ที่ไหนครับครับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ค่ายพรมโยธีพื้นที่ขอครับครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดประจินบุรีครับเป็นค่ายฐานปืนใหญ่ครับแล้วกำลังเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพราะที่นี่มีอะไรเด่นนะครับคือมันเกิดความมหัศจรรย์ขึ้นมาในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาครับครับปรากฏการณ์มีหิ่งห้อยจำนวนนับเป็นแสนตัวในพื้นที่บริเวณป่าที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับประมาณ40ไร่ครับ40ไร่ก็จะปรากฏหิ่งห้อยในทุกวันครับช่วงเวลาตั้งแต่1 ทุ่มจนถึงประมาณ3 ทุ่มครับซึ่งไม่เคยมีมาก่อนครับเพิ่งจะมีปีนี้ครับที่มีจำนวนมากเป็นแสนตัวครับเพิ่งจะมีปีนี้นะครับครับเพิ่งจะมีปีนี้ครับแล้วเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมได้ตอนนี้ยังเรายังไม่ได้เปิดเป็นทางการแต่ถ้าเกิดมีผู้ใดสนใจก็ยินดีต้อนรับทุกท่านครับครับที่จะมาเยี่ยมชมที่นี่ก็คือเข้าได้ทุกเวลาเลยก็ตลอด24ชั่วโมงแต่ว่าช่วงที่จะมาชมหิ่งห้อยก็จะมีช่วงตั้งแต่ที่เหมาะสมคือ1 ทุ่มถึง 2 ทุ่มครับประมาณนี้นะครับก็ทางกรมก็จะเปิดต้อนรับตลอดครับยินดีต้อนรับครับครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับ